ขอต้อนรับสู่ช่วงเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดประจำวันค่ะวันนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจเชิญรับชมค่ะเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานมอบบ้านให้กับผู้พิการด้อยโอกาสทางสังคมในพื้นที่อำเภอแม่สอดชมรมผู้สูงอายุบ้านเหนือสามัคคีจัดกิจกรรมการประชุมประจำเดือนพฤษภาคมนายกองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน IOM จัดโครงการรณรงค์เรื่องความสำคัญของการศึกษาให้กับเด็กต่างด้าวในพื้นที่ชุมชนอิสลามเทศบาลนครแม่สอดร่วมกับชาวชุมชนของแควสองทำการมอบบ้านที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการด้อยโอกาสทางสังคมในชุมชนค่ะดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการและสังคมเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดร่วมกับนายเสาคำใจบุญประธานชุมชนสองแควสองและชาวชุมชนสองแควสองได้มอบบ้านและสิ่งของให้กับนายสมคิดปันมูลอายุ52ปีซึ่งเป็นผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมแต่เดิมนั้นนายสมคิดเป็นผู้พิการที่ได้อาศัยอยู่เพียงลำพังไม่มีที่อยู่อาศัยชาวชุมชนสองแควสองและคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดได้มีความห่วงใยจึงได้ร่วมกันมอบทุนในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยหลังจากที่ชาวชุมชนได้ร่วมกันก่อสร้างจนแล้วเสร็จในวันนี้ทางคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดโดยดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดเดินทางมาเป็นประธานในการมอบบ้านดังกล่าวซึ่งก่อนหน้านี้เทศบาลนครแม่สอดได้เข้าให้การช่วยเหลือกับนายสมคิดตั้งแต่การจัดหาพื้นที่ในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยการประสานงบประมาณตามโครงการก่อสร้างบ้านให้กับผู้พิการจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากการสนับสนุนพร้อมอำนวยความสะดวกในการก่อสร้างร่วมกับชาวชุมชนสองแควสองและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมด้วยเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้พิการซึ่งได้สร้างความปลาบปลื้มยินดีให้กับนายสมคิดเป็นอย่างมากแม่สอดไปเฉพาะกองสวัสดิการของผมนะก็ต้องขอบคุณท่านประธานจะมีสองท่านใช่ปะทางแหวนบ้านทุ่งนะที่ว่าได้มาร่วมกันมอบบ้านอันนี้บ้านผู้พิการผู้พิการซึ่งใช้งบประมาณของของกมจ.กมจ.ต่างนะด้วยความห่วงใยของเทศบาลเองครับแล้วก็ท่านประธานมิตรแล้วก็กองสวัสดิการก็คงจะได้มาเยี่ยมเยียนกันเป็นระยะไปวันนี้ก็มีเงินดูสาธารณะแล้วก็มีค่าคิดกันนะครับคิดว่าเนื่องจากชุมชนสองแพร่สองแล้วน่าจะมีชุมชนอื่นที่จะรับที่ว่ามีปัญหาซึ่งทางเทศบาลก็จะหาทางช่วยเหลือครับประสานงานด้วยแล้วก็ใช้งบประมาณเทศบาลส่วนด้วยนะครับครับก็ดูแลกันนะครับประธานได้มีดูแลกันดูแลมีแล้วก็ประสานงานกับทางกองสวัสดิการเนี่ยเขาจะได้มาดูแลเพิ่มเติมนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณท่านนะครับชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านเหนือสามัคคีจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพร้อมประชุมประจำเดือนพฤษภาคมค่ะชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครแม่สอดร่วมกับคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมผู้สูงอายุชุมชนบ้านเหนือสามัคคีณศาลาอเนกประสงค์บ้านเหนือสามัคคีอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยมีนางเรือนมูลบุญมากประธานผู้สูงอายุบ้านเหนือสามัคคีเป็นประธานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคมโดยมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพเพื่อพัฒนาเรือนระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชนได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจโดยเริ่มจากช่วงเช้าเป็นการตรวจสุขภาพวัดความดันโลหิตต่อด้วยกิจกรรมการไหว้พระสวดมนต์และนั่งสมาธิกิจกรรมนันทนาการการร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิกผู้สูงอายุเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการณ์ใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
สามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคและมีสุขภาพที่ดีขึ้นตามลำดับโดยในวันนี้เจ้าหน้าที่จากคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดได้เดินทางมาให้ความรู้แก่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลตนเองการป้องกันการพลัดตกหกล้มเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจำปีและการจัดกิจกรรมของทางชมรมผู้สูงอายุในวันพุธที่20พฤษภาคม2558ณศาลาการประเรียนวัดมณีไพรสนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากพร้อมทั้งยังเป็นผู้นำในการออกกำลังกายด้วยท่ากายบริหารที่เหมาะสมกับวัยของผู้สูงอายุปิดท้ายด้วยการร่วมกันรับประทานอาหารกลางวันสำนักงานปฏิรูปที่ดินและสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดตากลงพื้นที่อำเภอโคกพระติดตามงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะเมื่อวันที่11พฤษภาคม2558ที่ผ่านมาสำนักงานปฏิรูปที่ดินและสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดตากลงพื้นที่ติดตามงานในเขตตำบลวาเล่อำเภอภพพระจังหวัดตากโดยมีร้อยตำรวจโทเฉลิมบุญพรวงศ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่พร้อมด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่เจ้าหน้าที่ทหารให้การต้อนรับคณะและได้เดินทางไปเยี่ยมแปลงปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ตามโครงการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดตากโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริของนางเบญจมาศแก้วพวงอยู่บ้านเลขที่193หมู่ที่3ตำบลวาเล่อำเภอภพพระจังหวัดตากโดยได้ทำการเลี้ยงแพะเลี้ยงปลาปลูกต้นไผ่ปลูกปาล์มน้ำมันปลูกมะม่วงปลูกพืชผักสวนครัวบนพื้นที่ประมาณ30ไร่ซึ่งในการลงพื้นที่ติดตามงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาผู้แทนเกษตรกรเป็นการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินให้เป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว IOM จัดการรณรงค์โครงการให้ความสำคัญด้านการเรียนรู้การศึกษาแก่เด็กต่างด้าวในพื้นที่ชุมชนอิสลามอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะเจ้าท้ายในงาท้ายปีใหญ่อุกาปีไอ้ด้วยเจ้าจะเรารู้ยินรู้ไงแม่กูไอโอเอ็มพวกวาชิโอวอลเบอร์ไอยูเครื่องแม่ฮันนี่ยูอุกาโมเปรีทะเลปีใหญ่อุกาปีที่นี่กูดีกีกุยมาจะเรารู้ยินดีสาดีนู่นนี่มาเลยรู้มาเลยนี่ยินรู้ไงแม่กูองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน IOM ร่วมกับองค์กรต่างๆในพื้นที่5อำเภอชายแดนฝั่งตะวันตกของจังหวัดตากจัดโครงการรณรงค์เรื่องความสำคัญของการศึกษาประจำปี2558ให้กับเด็กต่างด้าวในพื้นที่ชุมชนอิสลามโดยมีนางสาวมนิดาอดิสัยสกุลรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2เป็นประธานและนางสาวชิชนกขอบเหลืองผู้ช่วยประสานงานภาคสนามองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานเป็นผู้กล่าวรายงานการจัดการรณรงค์เรื่องความสำคัญของการศึกษาเนื่องจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจสังคมส่งผลให้พ่อแม่ผู้ปกครองไม่สามารถส่งบุตรหลานเข้าเรียนตามระบบการศึกษาในประเทศไทยได้อีกทั้งยังมีข้อจำกัดในเรื่องสถานะทางทะเบียนซึ่งทำให้มีข้อจำกัดในการเข้ารับการศึกษารวมไปถึงพ่อแม่ปกครองไม่มีความตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาซึ่งจากการสำรวจข้อมูลในช่วงปีที่ผ่านมาทราบว่ามีตัวเลขของเด็กและเยาวชนในชุมชนดังกล่าวที่มิได้รับการศึกษาจำนวนมากจากสถานการณ์และความสำคัญดังกล่าวทางองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตและพัฒนาคุณภาพชุมชนเพื่อกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความเปราะบาง LCSภายใต้การสนับสนุนของสหภาพยุโรปยูโรเปียนจึงได้จัดการรณรงค์เรื่องความสำคัญของการศึกษาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้เพื่อรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนรวมทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองในชุมชนได้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาเพื่อให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนไทยและศูนย์การเรียนรู้ในอำเภอแม่สอดเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีต่างๆเช่นมูลนิธิสุพนิมิตมูลนิธิผู้หญิงมูลนิธิช่วยไร้พรมแดนคอมพาซิโอยูไนเต็ดเอซีที
มูลนิธิสุวรรณนิมิตโรงเรียนอิสลามศึกษาและศูนย์การเรียนรู้เพื่อเปิดโอกาสให้กับกลุ่มเยาวชน LCYC ได้มีโอกาสทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนร่วมกันการจัดโครงการรณรงค์ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากองค์กรภาคีเครือข่ายเป็นอย่างดีทั้งในด้านการติดต่อประสานงานในพื้นที่ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากประธานชุมชนอิสลามในการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ร่วมกับผู้นำชุมชนรวมไปถึงเยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ก็มีการจัดโครงการรณรงค์นะคะให้เด็กได้รับการศึกษาในหัวข้อที่ว่า Education Campaign 2015 นะคะก็คือเป็นโปรแกรมรณรงค์ในการที่จะให้เด็กๆนะต่างด้าวนะที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร์เนี่ยนะคะได้มีความรู้ความเข้าใจในการที่ได้รับการศึกษาค่ะวันนี้นะคะก็โดยการนำขององค์กร IOM นะคะร่วมกับWorld Vision นะคะ Professio มูลที่ช่วยไร้พรมแดนนะคะในอิสลามศึกษานะคะSave the Children นะคะมูลที่ผู้หญิงนะคะ Professio นะแล้วก็อีกหลายองค์กรนะคะที่ได้ช่วยกันนะคะจัดกิจกรรมในวันนี้ขึ้นมานะซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะสำหรับเด็กนะคะที่จะได้รับการศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจนะคะรวมทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยนะคะส่วนใหญ่นะคะจะเป็นเด็กต่างด้าวนะคะที่พ่อแม่มาใช้แรงงานอยู่ในประเทศไทยวันนี้ก็จะมีคนมาเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ500คนได้นะคะก็มีแคมเปญต่างมากมายนะคะที่เราได้ดำเนินการนะคะก็ตรงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางทุกๆองค์กรนะที่ให้ความสำคัญกับการจัดแคมเปญในวันนี้ค่ะสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2นะคะเราก็ให้การช่วยเหลือสนับสนุนนะคะเด็กที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร์ได้เข้ารับการศึกษามาโดยตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดการศึกษานะที่รับเด็กเข้าเรียนนะคะเด็กไม่มีหลักฐานก็สามารถที่จะเดินเข้าไปเรียนที่โรงเรียนได้นะคะก็เข้าไปสมัครนะตามโปรแกรมกำหนดเวลาที่ทางสถานศึกษาได้กำหนดไว้นะคะแล้วก็นะคะมีการช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนนะคะดูแลนะการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนเด็กต่างด้าวนะที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะคะซึ่งมีอยู่ประมาณ66ศูนย์การเรียนนะคะก็เราช่วยกำกับดูแลนะคะในการดำเนินการศูนย์เรียนด้วยนะคะก็ตรงนี้นะคะก็เป็นการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาให้เด็กทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยนะคะได้รับการศึกษาโดยไม่เลือกนะคะว่าจะเป็นคนไทยนะคนต่างด้าวคนต่างประเทศนะคะทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยต้องได้เรียนค่ะขอบคุณค่ะผู้บริโภคของเราพี่น้องจอมพุทธิยาดีพี่เดชวิจารคลิมยาหูโยบุ้ยสุบุ้ยดีกีเสียคุยมายูรูพีดีมาเลยผู้บริโภคมิมิจิริเมียจินยาอิอุจาเบสเนยาที่อาตัวยูเอชพีจะรู้เรื่องของพี่ดีกีพี่มาเลยพี่ว่าเดียคลิมยาหูมันเกี่ยมกับเรื่องตัวยาพิการอาเมียมาเลยเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดในช่วงเวลานี้แล้วค่ะท่านสามารถรับชมข่าวย้อนหลังได้ที่ Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดค่ะวันนี้ดิฉันกอรวรรณาแก้วต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในช่วงหน้าสวัสดีค่ะ